จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาได้ไงด่วนประเด็นร้อนนะช็อตชนาธิปสงกรสินโดนเข้าสกัดเจ็บถึงขั้นหามเปย์ออกจากสนามในครั้งนี้โดยการที่ทางจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเบสซี่เจชนาธิปสงกรสินซัดลูกยิงสุดสวยประเดิมประตูแรกกับทางต้นสังกัดใหม่บีจีปทุมแต่หลังจากนั้น10นาทีต่อมาชนาธิปสงกรสินก็โดนวัฒนาไพรนุ่มคู่แข่งเข้าสกัดจังหวะสุดท้ายไปเกี่ยวข้องเข้าเท้าขวาของชนาธิปนะฮะก่อนจะล้มลงไปจากนั้นชนาธิปสงกรสินออกอาการสีหน้าด้วยความเจ็บปวดก่อนจะถูกหามเปย์ออกจากสนามและถูกเปลี่ยนตัวโดยจันจีในครั้งนี้ซึ่งนั่นทำเอาแฟนๆในโซเชียลเดือดนะฮะถึงกับจังหวะดังกล่าวได้ออกแสดงความเป็นห่วงในอาการบาดเจ็บของชนาธิปสงกรสินว่าได้รับอาการบาดเจ็บหนักหรือไม่ซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจสำคัญในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับ2023ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วซึ่งนั่นต้องลุ้นกันว่าอาการบาดเจ็บของชนาธิปสงกรสินหนักหรือไม่จะได้นำทัพทีมชาติไทยลุยศึกคิงส์ครับครั้งนี้ได้หรือไม่นานนะผมเป็นนักว่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันชนาธิปงานเข้าเสร็จแล้วเรามาดูประเด็นข่าวชอบมากันอีกครับเอาเป็นยังไงซัปโปโรงานเข้าอีกครั้งสุภโชคพลาดช่วยทีม2แมตช์สำคัญนะโดยนักเตะที่ฟอร์มกำลังลดแรงที่สุดบนทีมซัปโปโรนะฮะนักเตะที่เพิ่งเหมา2ยิงไป1จ่ายไป1พาทีมซัปโปโรตรงตาข่ายคาวาซากิฟอนตาเล่พร้อมกับคว้า MVP ติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกนักเตะที่แฟนบอลซัปโปโรเรียกร้องว่าต้องมีเขาในสนามหากทีมต้องการชนะเหนือคู่แข่งล่าสุดนั้นงานนี้คอนเซซัปโปโรจะต้องขาดผู้เล่นที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงไปอย่างมากในทีมอย่างทางสุภโชคสารชาติสำหรับทาง2เกมสำคัญที่จะพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสรอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอล YBC โปรวันคัพ2023ซึ่งเป็นถ้วยเดียวที่ทางซัปโปโรนั้นจะมีสิทธิ์ในการลุ้นแชมป์โดยทางซัปโปโรมีคิวชี้ชะตานัดแรกในวันพุธที่6กันยายนและตัดสินผู้เข้ารอบนัดที่2วันอาทิตย์ที่10กันยายนซึ่งทางสุภโชคสารชาติเป็นผู้เล่นแกนหลักสำคัญที่ช่วยทีมในรอบแบ่งกลุ่มยิงไปทั้งสิ้น2ประตูทำไป1แอสซิสต์สาเหตุที่ทางซัปโปโรจะไม่สามารถใช้งานสุภโชคได้นั้นเนื่องจากทางสุภโชคนั้นมีภารกิจใหญ่กับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ2023ตามช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่างานเข้าซัปโปโรเต็มๆซึ่งทางบิชาบิเฮโรเปริโตวิชหวังลุ้นเข้ารอบถ้วยนี้ซะด้วยนะครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของสุภโชคสารชาติในถิ่นซัปโปโรโดมนะแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับเอาเป็นยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าชนาธิปสงกรสินยังเปิดซิงบีจีปทุมซัดเน็ตแรกในไทยลีกรอบ6ปีเลยนะโดยชนะนัดแรกของบีจีปทุมในศึกไทยลีก1และในการ2023ประจำฤดูกาล2566ที่บุกไปชนะอุทัยธานี FC น้องใหม่ได้ถึง2-0ประตูที่2ย้ำชัยเด็ดขาดเป็นผลงานของเบสซี่เจชนาธิปสงกรสินนั่นเองโดยเจ้าตัวทำได้นาทีที่68ในครั้งนี้โดยถือเป็นประตูแรกกับการหวนกลับมาเล่นไทยลีกกันอีกครั้งของเจชนาธิปสงกรสินที่ถูกบีจีปทุมทุ่มพระหำซื้อตัวจากทางคาวาซากิฟอนตาเล่มาร่วมทัพในครั้งนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้จะกลับมาที่ไทยนั้นเบสซี่เจเคยไปสร้างชื่อบนเวทีเจลีกมากับทีมคอนเซซัปโปโรและล่าสุดนั้นคาวาซากิฟอนตาเล่ในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งเกมแรกของเจ้าเจในศึกเจลีกนัดเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาปี2560เขาลงเล่นเกมเปิดบ้านทุบอุรวะเรดไป2-0โดยเกมนั้นเจออกสตาร์ทตัวจริงและก็ได้ลงสนาม63นาทีย้อนกลับไปเมื่อปี2560เจเล่นให้กับทางเมืองทองในไทยลีกครั้งที่21ซึ่งฤดูกาลก่อนหน้านั้นเขาอยู่กับทีมชุดแชมป์ไทยลีกสมัยที่3กับกิเลนพยองด้วยกระทั่งนะฮะเกิดดิวไปค้าแข้งเจลีกทำให้เจได้เล่นในไทยลีกครั้งที่21ในฤดูกาล2017เพียงแค่เล็กแรกเท่านั้นโดยประตูสุดท้ายในไทยลีกของเจ้าเจก่อนจะกลับมาทำได้อีกครั้งในสีเสื้อบีจีปทุมก็คือเกมนัดที่11เมื่อวันที่30เมษายน2560ที่เมืองทองเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรี FC ไป3-0โดยทำได้ในครึ่งหลังทั้ง3ประตูนะโดยเกมดังกล่าวธีรศิลป์แดงดายิงเปิดหัวขึ้นนำไปก่อน1-0นาทีที่69ก่อนที่ทางชนาธิปสงกรสินจะมาซัดเป็นที่2นาทีที่86
โดยประตูปิดท้ายที่ชนะไป3ต่อ0ในเกมนั้นนาทีที่91ถือเป็นประตูสุดท้ายที่เจเคยทำได้ในศึกไทยลีกก่อนที่ล่าสุดนั้นเจ้าเจชนาธิปสงกรสินจะกลับมายิงในไทยลีกได้อีกครั้งในรอบ6ปีกับทางทัพดาร์บิดงานนี้สาวกบีจีปทุมต้องลุ้นกันว่าแมสซี่เจจะทำได้กี่ประตูในไทยลีกซีซั่นนี้กันแน่นานผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเจ้าเจชนาธิปสงกรสินกันด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เจ็บแล้วต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งตอนไหนเรามาดูประเด็นข่าวจอบบานกันครับอะไรยังไงรีออนฟิสเจมมั่นใจช้างศึกอยู่23ปีมีความเข้าใจกันก่อนจะลุยคัดเอเชียนะโดยกองกลางช้างศึกอยู่23ปีนะฮะยืนยันพร้อมเต็มที่ก่อนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะโดยรีออนฟิสเจมกองกลางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยหลังประเดิมซ้อมครั้งแรกณสนามซ้อมภายในพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่28สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยลีออนพิจเจมได้เผยนะว่าถึงแม้ว่าโอกาสในการลงสนามของผมจะมีไม่มากนะฮะแต่ผมก็ไม่ซ้อมหนักมาโดยตลอดนะมีสภาพร่างกายที่พร้อมการมารับใช้ชาติครั้งนี้มองว่าประเด็นนั้นก็ได้ซ้อมได้แข่งขันร่วมกันมาตอนนี้ก็มีความเข้าใจกันเรามีเวลาเก็บตัวไม่กี่วันก็จะพยายามทำตรงนี้ให้เต็มที่การทำประตูแรกกับทางบุรีรัมย์นี้ก็ได้สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจะพยายามทำเต็มที่และก็พัฒนาตนเองสำหรับรายการนี้เป้าหมายของเราก็คือผมเชื่อว่าประทุกคนนั้นทดแทนกันได้และก็ทำเต็มที่ทุกเกมฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยอยู่23ปีของเราจะทำให้เต็มที่อย่างแน่นอนครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีจะฝึกซ้อมอีก1สัปดาห์ก่อนจะอุ่นเครื่อง1นัดพบกับทางสิงคโปร์ที่ชมบุรีสเตเดียมวันที่1กันยายนเวลา 16:00 น.ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันที่6กันยายนถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play สนามชมบุรีสเตเดียมบังกลาเทศพบทีมชาติไทยวันที่9กันยายนถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play สนามชมบุรีสเตเดียมทีมชาติไทยพบมาเลเซียวันที่12กันยายนถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AS Play สนามชมบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มและก็รองแชมป์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด4จะทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ในช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2567กันต่อไปในครั้งนี้นะเป็นนวังงานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันนะครับอะไรยังไงแค่เปลี่ยนทีมก็เปลี่ยนเซอร์เกเยฟตำแหน่งที่ใช่ดาวยิงจมูกไวตัดสินใจเฉียบคมนะจากการเปิดเผยของ Transfer Market ศึกไทยลีกฤดูกาล2023มีนักเตะ3รายที่มีมูลค่าสูงสุดเท่ากันอยู่ที่ 1.2 ล้านยูโรคือ 45.5 ล้านบาทประกอบไปด้วยอีกอร์เซเกเยฟจากสโมสรบีจีปทุมฮาริชบูคิชจากสโมสรบุรีรัมย์และก็บรามิลเซดาเยฟจากสโมสรบุรีรัมย์โดยทว่าจากรายชื่อดังกล่าวมีนักเตะใจเชียร์เพียงแค่รายเดียวนั่นก็คืออีกอร์เซเกเยฟหัวหอกทีมชาติอุซเบกิสถานที่มีประสบการณ์มากมายในสโมสรเอเชียรวมถึงในเวทียุโรปก็เคยผ่านมาแล้วด้วยวัย30ปีกับความสูง185ซมทำให้เจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นแข้งที่ครบเครื่องในด้านหน้าไม่แปลกใจที่แฟนบอลของ BG ปทุมจะตั้งความหวังไว้สูงกับนักเตะรายนี้โดยการที่ทีมชาติอุซเบกิสถานลงเล่นทั้งหมด67เกมยิงไปทั้งหมด19ประตูแม้จะไม่เคยผ่านประสบการณ์ในไทยลีกเลยนะฮะแต่1ใน19ประตูนำทีมชาติเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในศึก Kings Cup ปี2015ก่อนที่ในอีก8ปีต่อมาเจ้าตัวได้กลับมาร่วมทัพ BG ปทุมนอกจากนี้ตัวเลขของเขากับการเล่นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดคำตอบสุดท้ายคือกองหน้ากับสโมสรล่าสุดอย่างโทโบคลาสตาเนในลีกบ้านเกิด66เกมยิงไปทั้งหมด27ประตูกับอีก5แอสซิสต์โดยมีมากถึง64เกมที่เจ้าตัวนั้นได้รับบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าปีกขวาและก็ปีกซ้าย1เกมนับว่าเป็นการบ่งบอกสรรพคุณได้ดีกว่าว่าการใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการหยิบเขาไปอยู่ในกรอบเขตโทษทว่านาทีแรกของเขาในแผ่นดินสยามคือการถูกจับไปเล่นตำแหน่งแนวรุกทางด้านข้างนั่นทำให้ประโยชน์ลดลงไปเยอะความอันตรายหายไปมากพอสมควรในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์
ประจำวันที่29สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคลั่งฟุตบอลไทยครับ